สวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าอะไรคืออัลตราช็อตโทรโปรเจคเตอร์แล้วสถานการณ์ไหนเราถึงต้องใช้อัลตราช็อตโทรโปรเจคเตอร์แบบนี้ขอท้าความก่อนนะครับในอดีตเนี่ยถ้าเราอยากจะดูหนังจอใหญ่ก็ต้องใช้เป็นลองโทรโปรเจคเตอร์เห็นไหมมีคำว่าลองด้วยลองเนี่ยแปลว่าไกลหรือยาวนี่แหละคือการที่เราอยากจะได้ภาพนะใหญ่ๆสัก100นิ้ว120นิ้วเนี่ยเราจำเป็นต้องถอยนะฮะโปรเจคเตอร์เนี่ยให้มีระยะฉายอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 เมตรเห็นไหมถอยไปไกลพอสมควรเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีโปรเจคเตอร์อีกระยะฉายหนึ่งนะฮะกำเนิดขึ้นมาชื่อว่าช็อตโทรโปรเจคเตอร์เห็นไหมช็อตแปลว่าสั้นคือเราไม่จำเป็นต้องตั้งไกลขนาดนั้นแล้วนะครับเราตั้งสัก2 เมตร 2 เมตรกว่าๆเนี่ยเราก็ฉายใหญ่ได้100นิ้วแล้วนะครับและเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนะโปรเจคเตอร์นะครับกับระยะฉายใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าอัลตราช็อตโทรโปรเจคเตอร์นะครับถือกำเนิดขึ้นมาอัลตราช็อตเนี่ยมันแปลง่ายเลยนะครับแปลว่าระยะสั้นมากเรียกว่าประชิดติดจอเลยก็ว่าได้นะครับแต่ยังฉายแล้วได้ภาพใหญ่เป็นร้อยๆนิ้วอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันก็ประหยัดพื้นที่นั่นเองทำให้ BenQ นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำนะฮะด้านโปรเจคเตอร์ในการดูหนังเนี่ยเขาทนกระแสนี้ไม่ไหวนะครับเขาก็ได้ออกรุ่นนี้มานี่ครับ V6000 หน้าตาหล่อเหลาดูผู้ดีนะครับสีขาวนวลแบบนี้เลยแล้วส่งมาให้ผมรีวิวครับมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับเห็นไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็มีขนาดขึ้นมาประมาณนึงเลยนะรวมถึงน้ำหนักด้วยนะครับมันไม่ได้สลิมนะครับเท่ากับลองโทรโปรเจคเตอร์หรือช็อตโทรโปรเจคเตอร์ของ BenQ ที่ผมเคยรีวิวมาอ่ะมาดูด้านหน้ากันก่อนนี่ครับก็จะถูกบุด้วยผ้าสีเทาๆแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้ BenQ จริงๆเนี่ยเขามีลำโพงฝังอยู่นี่กำลังขับ10วัตต์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของ Tevolo ด้วยซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของทาง BenQ ที่เขาทำพวกลำโพงฟังเพลงลำโพงบลูทูธนั่นแหละมาดูด้านบนกันบ้างนะครับนี่ฮะสีขาวนวลแบบนี้นะครับพร้อมแผ่นตรงกลางสีเงินๆแล้วก็มีโลโก้ 4K HDR 8.3 ล้านพิกเซลเนี่ยผนึกเอาไว้อยู่อันนี้ดูพรีเมียมดีด้านบนตรงนี้นะครับมีปุ่ม power สีน้ำเงินมีไฟ LED เรืองมาด้วยนะอ่ะผมลองกดเปิดตัวเครื่องให้ดูสังเกตเห็นไหมนี่ฝานะครับมันถูกเลื่อนเปิดอัตโนมัติวืบแบบนี้เลยแล้วเราก็จะพบกับเลนส์ฉายที่อยู่ด้านบนนะครับยิงภาพทะแยงขึ้นไปอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับดีไซน์แบบนี้เก๋นะครับไม่ใช่แค่เก๋อย่างเดียวนะเมื่อเราไม่ใช้งานโปรเจคเตอร์นะครับเรากดปุ่ม power ปิดปุ๊บมันจะทำการเลื่อนแล้วก็ปิดตัวลงอย่างอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันพวกเศษฝุ่นนะเศษผงต่างๆเนี่ยลงไปนะฮะเปื้อนพวกเลนส์ฉายซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับ BenQ เนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากหลังคาซันรูฟของพวกรถหรูครับมาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะครับก็จะเป็นช่องพัดลมระบายอากาศนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะมีพอร์ต USB มาให้ด้วยผมพามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับจะเห็นช่องต่อ HDMI เวอร์ชัน 2.0 ให้มา2ช่องนะครับมีช่องต่อ RS232 ด้วยสำหรับการเซอร์วิสแล้วก็ช่องต่อ Optical Out นะครับเราสามารถเอาเสียงเนี่ยออกไปยังพวกชุดเครื่องเสียงหรือลำโพงซาวบาร์ได้สุดท้ายนะครับคือช่องต่อเสียบสายไฟนะครับเป็นแบบ3ขาแบบนี้ส่วนรีโมทคอนโทรลนี่ครับดีไซน์ก็หรูเหมือนกันนะคือเป็นสีทูโทนอะสีดำตัดสลับกับสีเทาเข้มแบบเมทัลลิกเนี่ยมีการเล่นนะฮะลวดลายคิ้วสแตนเลสแบบนี้ด้วยข้อดีของเขาเนี่ยคือมีปุ่มไฟแบ็คไลท์ครับเรากดอะไรเข้าไปก็ได้ปุ๊บเนี่ยใช้งานในห้องมืดไฟแบ็คไลท์สีส้มๆก็จะขึ้นมาทำให้ใช้งานในที่มืดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับและเจ้า V6000 ตัวนี้นะครับยังได้รับรางวัลนะฮะการออกแบบดีไซน์ยอดเยี่ยมนะ IF Award จากเมืองนอกอีกด้วยสำหรับการเซตอัพนะครับผมใช้จอมอเตอร์ไรส์นี่ยืดหดอัตโนมัติแบบนี้นะฮะในการทดสอบเพราะว่ามันสะดวกต่อการรีวิวนะครับแล้วผมเอาตัวเครื่องเนี่ยตั้งที่พื้นเลยก็ยังทำได้ขนาดหน้าจอที่ผมใช้นะฮะอยู่ที่100นิ้วครับแล้วก็ตัวเนื้อจอเนี่ยเป็นแบบ ALR หรือว่า Ambient Light Rejecting เป็นเนื้อจอแบบตัดแสงรบกวนครับทำให้ผมเนี่ยสามารถดูในห้องนั่งเล่นแบบปกติเปิดไฟสว่างได้เห็นไหมมันยังถือว่าสว่างสู้แสงอยู่ด้วยจริงๆการติดตั้งที่สวยงามเนี่ยผมแนะนำนะเราสามารถไปหาซื้อจอฟิกซ์นะขนาดพวก100นิ้ว120นิ้วนะครับแขวนติดผนังได้แล้วก็เอาตัวเครื่องเนี่ยไปตั้งไว้บนชั้นวางแบบนี้เห็นไหมมันจะเรียบหรูสวยงามเลยแล้วได้จอใหญ่แบบโรงหนังด้วยครับสำหรับการฉายเนี่ยเราเลือกฉายได้2แบบนะครับคือการฉายหน้าตรงแบบปกตินี่แบบนี้เลยแล้วก็การฉายนะครับจากข้างหลังทะลุมาข้างหน้าหรือว่า rear projection แต่ผมขอหมายเหตุไว้ก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ติดบนฝ้าเพดานนะครับตีลังกาห้อยหัวลงมาแล้วก็ทำการฉายเหมือนกับโปรเจคเตอร์แบบทั่วไปได้นะสำหรับระยะฉายถ้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบทั่วไปหรือว่าลองโทรโปรเจคเตอร์เนี่ยที่เราใช้ดูหนังกันในอดีตเนี่ยเราจะคุยกันนะครับว่าเฮ้ยถอยกันหลักกี่เมตรดี
ื่อที่ว่าได้ภาพใหญ่100นิ้วเช่นถอยไป3เมตร4เมตรเป็นต้น okay. แต่สำหรับ Ultra Short Pro Projector แบบนี้เราคุยกันในหลักเซนติเมตรย้ำนะครับหลักเซนติเมตรส่วนการฉายเนี่ยเขาจะทำการฉายแบบทะแยงขึ้นจอแบบนี้เลยถ้าเราจะเอาภาพใหญ่สัก80นิ้วเราถอยตัวเครื่องกับหน้าจอเนี่ยแค่12เซนติเมตรเท่านั้นถ้าอยากจะได้ใหญ่สัก100นิ้วนะครับเราถอยไปสัก22เซนติเมตรและถ้าอยากจะได้ใหญ่โตเลยอย่าง120นิ้วนะครับก็ถอยไปแค่33เซนติเมตรหรือว่า1ฟุตกว่าๆเท่านั้นครับแถมตัวเครื่องยังให้ไม้บรรทัดนะสำหรับวัดระยะฉายมาให้ด้วยครับและสุดท้ายเราสามารถปรับโฟกัสความคมชัดของภาพได้ด้วยเมนูมอเตอร์โฟกัสครับปรับที่รีโมทได้เลยทีนี้เรามาดูสเปคด้านภาพของเจ้า V 6000ตัวนี้กันบ้างนะครับเขาใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวกำเนิดแสงนะซึ่งแสงเลเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นไลท์ซอร์สที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับทั้งระดับความสว่างนะฮะสูงที่สุดนะครับอายุการใช้งานดีที่สุดนะครับขอบเขตสีกว้างที่สุดด้วยซึ่งเขายิงแสงเนี่ยผ่านกงล้อแม่สี RGBY ครับระดับความสว่างเนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ที่ 3,000 ลูเมนครับซึ่งจัดว่าสูงมากถ้าเราเทียบกับโปรเจคเตอร์ดูหนังแบบทั่วไป oh. และขอบเขตของสีนะครับก็ทำได้กว้างถึง 97-98% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 เลยสำหรับการทดสอบภาพนะครับผมต่อนี่ Google Chromecast นะครับแล้วก็ใช้ 4K Ultra HD Blu-ray Player ของ Oppo ด้วยในการร่วมทดสอบสำหรับการดูหนังดูกีฬาแล้วก็รายการทีวีทั่วไปโหมดภาพที่ผมแนะนำนะครับก็คือโหมดซีนีม่าแปลตรงตัวเลยนะคือโหมดภาพยนตร์นะครับเพราะว่าให้แสงสีที่ถูกต้องแม่นยำมากๆอันนี้ถือว่าทำดีมากเลยนะอย่างค่าความผิดเพี้ยนของสีของภาพเนี่ยที่เราวัดได้นะครับอยู่ที่ 1.8 เท่านั้นประมาณว่าแกะกล่องมาปุ๊บเลือกโหมดซีนีม่าปั๊บนะครับภาพถูกต้องเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็อีกโหมดนึงคือโหมด DCI-P3 นะครับหรือว่าโหมดมาตรฐานสีของโรงหนังแล้วก็ใช้โหมดนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคว่าระดับความสว่างเนี่ยมันอาจจะดิมลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็แลกกับขอบเขตสีที่กว้างขึ้นนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยผมขอแนะนำให้ปิดไฟดูนะสำหรับการทดสอบหนังแบบ 4K HDR นี่ครับผมใช้หนังเรื่อง Ghostbuster นะครับภาคล่าสุดเลยจุดที่ผมอยากจะให้สังเกตนะครับคือพวกแสงสีจากปืนลำแสงนะครับนี่ของเหล่านักล่าผีทั้งหลายเมื่อยิงมาปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีความสว่างเจิดจรัสนะครับและข้อดีของเขาเนี่ยคือมันเจิดจรัสแบบไม่แยงรบกวนสายตาเห็นไหมมันยังได้ความนุ่มนวลแบบโรงหนังเนี่ยเข้ามาแทรกนะให้เราได้รับชมอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะเพราะมันถือว่าเป็นการถนอมสายตาไปในตัวด้วยยิ่งเราปิดไฟห้องให้มืดสนิทเท่าไหร่นะครับภาพมันก็จะยิ่งป๊อปเท่านั้นอันนี้จึงเป็นข้อแนะนำนะครับส่วนเรื่องโมชั่นภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วยความที่มันเป็นโปรเจคเตอร์มันทำได้ดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเขามีเมนูครับโมชั่นแทรกเฟรมภาพให้เรามาด้วยแต่ข้อแนะนำของผมนะคือไม่ต้องเปิดใช้ก็ได้ครับมันถือว่าลื่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วส่วนคุณภาพของเสียงเนี่ยจากลำโพงเทเบโลกำลังขับ10วัตต์เนี่ยถือว่าใสแล้วก็ใหญ่เกินตัวนะจริงๆเราสามารถใช้เป็นลำโพงหลักในการรับชมได้เลยนะครับก็ไม่ผิดแปลกอะไรแต่ถ้าอยากจะได้เสียงดีกว่านี้นะครับเราจะเอามาต่อกับพวกชุดเครื่องเสียงนะครับเนี่ยทำให้เป็นเต็มระบบนะ 5.1 7.1 อันนั้นก็สามารถไปต่อยอดกันได้เลยครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการเซตอัพร่วมกับพวกลำโพงนะชุดเครื่องเสียงต่างๆคือลำโพงเซนเตอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสบังเจ้าตัวเครื่องฉายนี้นะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในการเซตอัพให้ดีๆนะครับทีนี้มาดูผมต่อเล่นเกม PS5 กันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยค่าการตอบสนองต่อคำสั่งจอยเนี่ยมันจะไม่ได้ไวที่สุดนะครับหรือปูดปราดเท่าพวกทีวีสายเกมมิ่งโดยเฉพาะแต่จุดที่เทรดออฟนะครับที่เขาได้มาเนี่ยคือเรื่องความใหญ่โตโอฬารของภาพเป็นร้อยนิ้วแบบนี้กับแสงสีที่นุ่มนวลสบายตาซึ่งเรโซลูชันสูงสุดที่เขารองรับเนี่ยก็คือ 4K HDR 60 Hz ครับและสำหรับการทดสอบภาพนะครับทั้งแบบ scientific คือเราวัดค่าแสงสีออกมาและรวมถึงนะฮะการดูด้วยตาตัวเองเนี่ยคุณภาพของภาพของ V6000 เนี่ยถือว่าดีกว่า BenQ Projector ทุกตัวนะครับที่ราคาต่ำกว่าหลัก 100,000 บาทครับสำหรับอายุการใช้งานถือว่ายาวนานมากนะเขาเคลมว่าอยู่ที่ 20,000 ชั่วโมงเหตุผลหลักๆก็คือการใช้แสงเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่แหละซึ่งถือว่านานกว่าหลอดไส้นะหลอดไส้เนี่ยเต็มที่ก็อยู่ประมาณสัก 3,000-6,000 ชั่วโมงเท่านั้นและสุดท้ายเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากนะครับเรียกว่า Eye Protection คือบริเวณใกล้ๆของตัวเลนส์ฉายเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับติดตั้งเอาไว้อยู่ในกรณีที่เรามีลูกเด็กเล็กแดงนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆโหแบบยื่นหน้าเข้ามาเลยแบบเนี้ยตัวเครื่องเนี่ย
มันจะหยุดฉายแสงอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อให้ตัวแสงเนี่ยมันไม่ไปรบกวนสายตาของเรานั่นเองไอ้ตรงนี้ถือว่าดีเลยนะทีนี้มาดูข้อแนะนำกันบ้างนะครับด้วยความที่มันเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยคือเนเจอร์ยังไงนะฮะทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีพัดลมระบายอากาศซึ่งมันอาจจะมีเสียงหึ่งๆออกมาบ้างตามสูตรแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเปิดลำโพงร่วมด้วยเนี่ยอย่างลำโพงด้านหน้าที่เป็นเทเบิลโลนะหรือลำโพงจากชุดเครื่องเสียงของเราเสียงจากลำโพงเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปกลบเสียงนอยส์ของพัดลมเนี่ยอย่างอัตโนมัติเลยและอีกจุดหนึ่งนะครับถึงแม้มันจะสว่างมากสู้แสงมากนะครับดูในห้องนั่งเล่นแบบปกติได้แต่การปิดไฟแบบมืดสนิท 100% เนี่ยจะขับคุณภาพของภาพออกมาได้ดีสุดอยู่วันยังค่ำครับสำหรับราคาเปิดตัวของเจ้า V6000 นะครับจะอยู่ที่ 129,000 บาทถามว่าสูงไหมก็ถือว่าเป็นราคาปกติของโปรเจคเตอร์ระดับพรีเมียมนะครับถือว่ามีความสูงบ้างแหละแต่จริงๆ BenQ เนี่ยเขาก็วาง positioning นะครับระดับราคาโปรเจคเตอร์ของเขาเนี่ยแบ่งเป็นตามเกรดเลยนะครับมีตั้งแต่ 3-4 หมื่นกว่าบาทนะครับ 7-8 หมื่นกว่าบาทไปจนถึงแสนกว่าบาทคุณภาพเนี่ยก็ขึ้นตามราคานะครับเป็นสเต็ปขั้นบันไดขึ้นมาและถามว่าเจ้า V6000 ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็ต้องขอบอกว่ามันเหมาะกับท่านที่อยากจะได้ภาพใหญ่แบบโรงหนังโดยที่มีพื้นที่จำกัดนะครับไม่ได้มีระยะถอยแบบไกลมากเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องการฉายในห้องสว่างที่ไม่จำเป็นต้องปิดไฟ 100% ภาพก็ยังถือว่าขึ้นอยู่และสุดท้ายเลยสำคัญที่สุดมากนะครับคืออยากจะได้คุณภาพของภาพนะครับตรงตามมาตรฐานแสงสีของโรงหนังด้วยซึ่งเป็นจุดที่ Ultra Short Throw Projector เครื่องอื่นเนี่ยยังทำไม่ได้ตัวเนี้ยสีตรงมากๆผมกล้าการันตีครับฉะนั้นเนี่ยท่านไหนมีโจทย์แล้วก็งบตรงตามที่ผมรีวิวไปเนี่ยผมเชื่อว่า V6000 เนี่ยคือคำตอบครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว BenQ V6000 นะครับเป็น Ultra Short Throw Laser Projector ตัวแรกนะฮะถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ